สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทำกันนะคะก็คือขนมจีนน้ำยาปลาช่อนค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะและนี่คือส่วนผสมที่คุณผู้ชมจะต้องจัดเตรียมนะคะกะทิสดค่ะปลาช่อนขนมจีนถั่วงอกผักกาดดองถั่วฝักยาวพริกทอดน้ำปลาเกลือน้ำตาลและนี่คือส่วนผสมของพริกแกงนะคะใบมะกรูดกระชายตะไคร้กระเทียมหอมแดงข่าพริกแห้งแล้ววันนี้เราใช้2แบบนะคะพริกแห้งเล็กและแบบใหญ่นะคะก่อนนำมาใช้นะคุณผู้ชมก็ควรที่จะเอาไปล้างน้ำหรือลวกน้ำร้อนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าของแห้งบางทีเวลาตากอาจจะมีขี้ฝุ่นหรืออะไรเกาะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปล้างน้ำก่อนที่จะมาใช้จริงนะคะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องตั้งน้ำนะคะให้เดือดนะคะวันนี้เราใช้น้ำประมาณ500มิลนะคะก็จะใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กข่านะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะหั่นเป็นเฉียงๆนะคะหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตามด้วยกระชายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมกะทิลงไปนะคะทีนี้ก็ต้มนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็ระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาแล่เนื้อปลาช่อนกันค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการแล่เนื้อปลาช่อนนะคะสำหรับปลาช่อนนะคะเวลาคุณผู้ชมซื้อจากตลาดนะคะเขาก็จะขอดเกล็ดให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วเวลาซื้อปลาตาก็ต้องใส่นะคะกดเนื้อปลาดูแล้วก็จะต้องไม่บุ๋มลงไปนะคะนี่คือแสดงว่าปลาสดสำหรับปลาช่อนนะคะเขาค่อนข้างจะแตกต่างจากปลาชนิดอื่นนะคะเนื่องจากก้างปลาของเขาจะอยู่ในแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แล่เนื้อปลาในแนวนอนนะคะอันดับแรกก็เอาหัวออกก่อนเลยนะคะก้างเขาค่อนข้างจะแข็งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ผ่าเครื่องอย่างนี้นะคะค่อยๆเลาะเนื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีก้างปลาติดมาในเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆแล่นะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เนื้อปลาช่อนแค่ครึ่งตัวนะคะส่วนผสมวันนี้จะทานได้ประมาณ 2-3 ที่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาลงไปต้มพร้อมกับสมุนไพรก่อนหน้านี้นะคะหลังจากแล่เนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาช่อนนะคะลงไปต้มกดเนื้อปลาลงไปนะคะให้น้ำกะทิท่วมนะคะเนื้อปลาสุกง่ายนะคะประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาปั่นพร้อมกันนะคะตอนนี้นะคะน้ำกะทิแล้วก็ปลาก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาใส่โถปั่นกันเลยนะคะThank you.
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิสดที่เหลือลงไปนะคะปั่นละเอียดนะคะหลังจากคุณผู้ชมปั่นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทลงไปในหม้อนะคะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องคนนะคะให้เข้ากันดีกับน้ำกะทิที่มีอยู่ในหม้อนะคะจริงๆวิธีการทำและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบขั้นตอนในการทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสนใจเมนูไหนหรืออยากรับประทานเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็เปิดมาดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.foodtravel.tv นะคะนอกเหนือจากเมนูน้ำยาปลาช่อนนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วทิ้งไว้ให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้กะทินะคะก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ